ซ่อมเรือนใหม่ Isuzu D-Max ของคุณพี่สมศักดิ์ส่งมาจากจังหวัดชุมพรสถานะไฟหน้าไฟสูงติดค้างตรงนี้เป็น ABS เห็นไหมครับติดค้างอยู่เลย 3.7 ครับ 0.1 3.7 ครับผม 0.1 ครับ 3.7 ครับของร้อนเครื่องนึงน้ำมันเครื่องนึงแล้วก็ตัวเลขสะสมไม่ขาดนะครับใช้งานได้ปกติสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่ Isuzu D-Max ของคุณพี่สมศักดิ์คุณพี่สมศักดิ์ส่งมาจากจังหวัดชุมพรนะครับด้วยการไฟกระพริบนะครับเปิดสวิตช์กุญแจใช้งานแล้วมีไฟกระพริบแล้วก็มีไฟสถานะไฟหน้าไฟสูงติดค้างนะครับไฟสถานะเปิดไฟติดค้างแล้วก็มีไฟ ABS กระพริบนิดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อต่อไวริ่งแล้วประมาณไหนเป็นยังไงผมได้ต่อขาไวริ่งเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดสถานะไฟรอเลยครับโอเคผมเปิดสวิตช์แจเอ้ครับครั้งแรกเข็มไม่กวาดนะครับปิดเปิดใหม่ครั้งนึงของผมเข็มจะกวาดแล้วนะครับปิดเปิดใหม่ทุกครั้งก็เข็มกวาดทุกครั้งนะครับปิดใหม่แล้วก็เปิดนะครับเห็นมั้ยครับของคุณพี่เมื่อเข็มใช้งานได้ปกตินะครับแต่ปัญหาก็คือเห็นมั้ยครับมีไฟ ABS กับพริบดีๆแต่เมื่อต่อไวริ่งเข้าครบทุกอย่างจะมีไฟแสดงสถานะไฟเปิดไฟสูงไฟที่เราเปิดไฟดีนะครับติดค้างอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาดูกันนะครับว่าจะประมาณไหนยังไงของคุณพี่สมศักดิ์ไปทำกันผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับขาไวริ่งเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟกันคุณพี่สมศักดิ์ครับเปิดไฟรอก่อนเลยโอเคนะครับสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟตำแหน่งที่ติดค้างเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้เป็น ABS เห็นไหมครับติดค้างอยู่เลยนี่เห็นไหมครับดีๆอยู่แล้วก็มีไฟหลอดนี้นะครับที่ติดแล้วกับพริบกับพริบนะครับเมื่อต่อไวริ่งเข้าครบของคุณพี่ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะเปิดไฟหน้านะครับไฟหน้าตรงนี้นะครับโอเคผมจะวัดไฟขาเข้ามาว่ามีไฟเข้ามาประมาณไหน 11.79 นะครับโอเคผมจะวัดเกตแล้วก็วัดไฟหลอดนะครับวัดเกตก่อนเลย 0.1 ครับ 3.3 นะครับไฟ 3.3 ไม่มีนะครับจริงๆมันต้องเป็นถ้าเป็น 3.3 ก็ต้องเป็น 3.7 นะครับหรือ5โวลต์นะครับมี2พาร์ท 1.3 ครับ 3.3 จริงๆต้องเป็น 3.7 นะครับไฟตกไปแล้วนะครับนี่0.1 ครับ 3.3 ครับไฟก็เริ่มตกครับ0นะครับแล้วก็ 3.3 0โวลต์นะครับ0โวลต์ครับอันนี้5โวลต์ครับ 0.1 ตรงนี้มี5โวลต์นะครับ 3.3 นะครับ 0.7 ครับ 0.1 ครับ 3.3 โอเคเดี๋ยวผมจะวัดไฟที่ติดค้างนะครับด้านขาโทษนะครับ 9.25 นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ที่11นะครับ11โวลต์นะครับต่อ 9.25 โอเคนะครับไฟ ABS นะครับติดค้างแล้วก็ไฟหลอดนี้นะครับไปดูกัน 9.84 ครับ11โวลต์นะครับโอเคแต่ผมจะปิดสวิตช์นะครับแต่ผมเปิดไฟรอไว้ดูว่าจะมีไฟค้างไหมนะครับไฟด้านขาโทษแล้วจะมีไฟค้างอยู่ที่2โวลต์ครับตรงนี้ยังมีไฟอยู่นะครับ2โวลต์เพราะว่าผมยังจ่ายไฟรอเข้ามาอยู่นะครับนี่นะครับผมจ่ายไฟรอโอเคยังมีไฟค้างอยู่นะครับ2โวลต์เลยเปิดสวิตช์ใหม่นะครับชนตัวเข็มใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ระบบไฟกลับมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับของพี่สมศักดิ์คือหลอดไฟหลอด ABS นะครับกับหลอดนี้เป็นไฟชุดเดียวกันเลยนะครับเป็นชุดที่2ที่ต้องมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับถ้าจุดนี้หายจุดนี้ก็หายเหมือนกันครับไปทำกันผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับของพี่สมศักดิ์เดี๋ยวเรามาสั่งจ่ายไฟนะครับผมเปิดไฟรอก่อนเลยครับเปิดไฟรอแล้วนะครับเปิดสวิตช์
โอเคถ่ายมาเป็นสเต็ปนะครับนะครับไฟ ABS หายไปแล้วนะครับแล้วเราจะวัดไฟวัดไฟเกตมันนะครับ 0.1 ครับ 3.7 ครับ 0.1 3.7 ครับผม 0.1 ครับ 3.7 ครับ 0.1 ครับแล้วก็ 3.7 ครับโอเคเกตนี้0.2 ครับ 0.2 5 โวลต์ครับ 0.1 ครับ 3.7 0.1 0.1 ก็ 3.7 โอเคเดี๋ยวเราจะไฟประกอบกันนะครับแล้วก็มาเทสกันนะครับตอนนี้ไฟ ABS หายแล้วผมดูกันเดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์แล้วก็วัดไฟ ABS ค้างไว้ศูนย์โวลต์นะครับแล้วก็มีไฟตำแหน่งนี้นะครับไฟสูงนะครับโอเคนะครับศูนย์โวลต์นะครับโอเคนะครับแล้วเราไปประกอบกันทั้งหมดคุณพี่สมศักดิ์ผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันเปิดไฟแช่นะครับไฟแช่ไฟรอโอเคสวิตช์เปิดครั้งแรกนะครับของผมโอเคทีนี้เราจะปิดสวิตช์1ครั้งนะครับแล้วก็เปิดใหม่ครั้งอันนี้ของผมเข้มกว่านะครับปกติไฟ ABS หายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วแล้วก็ทิป A ทิป B ก็ใช้ได้นะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 119,359 กิโลเมตรครับแล้วก็ปรับแสงนะครับได้นะครับไม่มีไฟกระพริบกระพริบแล้วนะครับคุณพี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมตั้งเข็มตรงไหมนะครับปิดสวิตช์นะครับเปิดใหม่นี่ครับความร้อนครึ่งหนึ่งน้ำมันความร้อนครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเลขสะสมไม่ขาดนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วัดรอบ 3,000 รอบโอเคนะครับใช้งานได้ปกติของคุณพี่สมศักดิ์นะครับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สมศักดิ์นะครับที่ไว้วางใจส่งเรือนไม้ให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดชุมพรนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Line ของผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ